สนับสนุนโดย The Accord All New Horizon Begins บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เ้าก็สู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่ช่อง13ครับ เที่ยงถึงบ่ายโมงตรง15นาทีที่เราจะได้รู้นะครับว่าการทําธุรกิจของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นนําก็ดีนะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกภูมิภาคก็ดีนักบริหารมืออาชีพหรือว่าอาจจะเป็นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆนี่เรานึกถึงกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพกับนักลงทุนด้วยนี่นะครับเขาจะได้รู้ว่าธุรกิจของเขาในอนาคตเนี่ยจะไปยังไงกันต่อเพราะความเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเป็นแบบวินาทีต่อวินาทีครับสิ่งที่เราคดปบบกน,น,น้มืจจ็มมไไ แต่ถ้าเข้าใจความเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยแล้ววิธีคิดทางธรุรกิจที่ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายสําหรับคนทําธุรกิจในบ้านเรากันนะครับและแน่นอน,นครับว่าเมื่อชมแล้วกลับไปดูดยอนหลังได้ในสาช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook l i น์แล้วก็ YouTube พิมพ์คําว่า t ี m e มสนนเองนะครับอ้อและมี w w w m r b a n c o m ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าคนไทย,ยมีให้เห็นเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมต่อไปนนี้นะครับ ถ้าผมไม่ได้บอกอะไรเลยก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับใบหน้าหรือเปล่าหรืออาจจะเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเปล่าแต่จริงๆเป็นเรื่องของสุขภาพในช่องปากซึ่งน่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าทําไมจึงเป็นเรื่องที่น่าคุยในวันนี้ผมเรียนเชิญคุณลีลาวดีสงวนปิยพันหรือว่าคุณลิลลี่นะครับท่านเป็น co-founder บริษัทฟรุกโตสประเทศไทยจากัดในรายการ Times ครับสวัสดีครับคุณลิลลี่ครับสวัสดีค่ะคุณมันชาตอนแรกถ้าผมพูดงั้นก็คงจะ ถูกต้องใช่ไหมค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่ารูปลักษ์มันดูเหมือนกับว่าเกี่ยวกับความสวยงามแต่ว่าความสวยงามประเภทไหนล่ะเอออันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะคตกลงคือเป็นอะไรครับเนี่ยค่ะหอมหอมมาวอสติกเนี่ยค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากชนิดซองแบบพกพาสะดวกค่ะน้ำยาบ้วนปากชนิดซองใช่ค่ะโอ้ปกติเราเห็นน้ำยาบ้วนปากในขวดพลาสติกอ่าใช่แล้วก็เป็นเป็นเป็นของเหลวค่ะของเหลวแล้วก็ใช้ที่บ้านส,ส่วนมากมใช่ไหมคะถูกครับแต่ว่าอันเนี้ยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบ ซองเพื่อให้พกพาใช้สะดวกในระหว่างวันค่ะเป็นซองพกพาด้วยเพราะว่าดี่เชื่อว่าบุคลิกภาพของทุกคนอ่ะมันต้องมีในทั้งวันใช่่ใชไม่ใช่แค่ว่าเช้าหรือก่อนนอนเพราะว่าเราจะต้องมีความมั่นใจเราจะได้พบปะผู้คนแล้วก็พูดได้อย่างมั่นใจค่ะแสดงว่าในซองนี้ก็เป็นของเหลวอยู่ด้วยใช่ค่ะในซองนี้ค่ะบรรจุ10มิลลิลิตรค่ะคือเป็นของเหลวเหมือนน้ำยาบ้วนปากที่ใช้ที่บ้านทั่วไปแต่ว่าเราทําให้สามารถ ใช้ได้ในครั้งเดียวก็คือ,พอ,อพอดีกับการใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยค่ะบ้วนครั้งเดียวทิ้งอ๋อใช้แล้วทิ้งได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราพกไปไหนมาไหนมันก็สะดวกใช่ไหมคะคบแบบสมมุติว่าอะสิมลเนี่ยถูก พัฒนาออกมาแล้วเพื่อในการใช้หนึ่งครั้งค่ะในการใช้หนึ่งครั้งแล้วใช่ค่ะแล้วก็พอดีกับการใช้หนึ่งครั้งค่ะครับฮะใช่ค่ะแล้วเราออกแบบมาในกล่องหนึ่งนี่มีกี่ชิ้นครับหนึ่งกล่องนะคะจะบรรจุ1 0ซองค่ะ1 0ซองใช่ค่ะนะคะมี1 0ซองอยู่ในหนึ่งกล่องแต่ว่ากล่องเราเนี่ยค่ะพิเศษตรงที่ว่าเราจะทําให้มันลลอกได้เป็นกลไกของกล่องเพราะว่าทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเปิดแล้วเงี้ยค่ะมันจะไม่สูญเปล่าไปเพราะว่ากล่องมันจะไม่อ้าใช่ไหมแล้วเวลาเราเอามาแค่สมมติเราไว้ที่บ้านสัก กล่องเนี้ยเราหยิบออกมาสักซองสองซองอ,ออกไปใช้ข้างนอกอเราปิดเก็บได้<อ>ใช่ค่ะครับะดูการออกแบบรูปลักษณ์ต่างๆทําไมเหมือนญี่ปุ่นมากเลยล่ะครับเพราะว่า คือเราอหาข้อมูลมาว่าต้นกําเนิดเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างจะห่วงสุขอนามัยของตัวเองใช่ไหมคะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่ญี่ปุ่นเขามีแล้วทําไมแบบในไทยของเราเองะถ้าเราอยากจะใช้เราต้องไปถึงประเทศญี่ปุ่นหรอใช่เราควรสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าเพราะว่ารีรู้สึกว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้อันนี้ก็แก่นหลักของเราเลยค่ะคือเราอยากให้โปรดักต์นี้ค่ะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนใช่ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เราสามารถเวลาเวลาปีพบ ทำให้เรารู้สึกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีเ,เวลาจะไปติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่เคอะเขินเ,เพราะว่าเราว่าความสวยเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่แค่ภายนอก<ช>จริงๆแล้วความสวยอ่ะมันอยู่ข้างในที่เราจะสื่อสารออกไปถ้าสมมติว่าเราเป็นคนรูปลักษณ์หน้าตาสวยมากเลยเแต่ว่าเรามีจุด บกคล่องเรามีกลิ่นปากเนี่ยแล้วเวลาเราเจอสมุทลี่นะคะเจอคุณบัญชาวันนี้แล้วรีรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นปากแล้วแบบไม่พร้อมเลยอยากกับการเจอเราขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งไปบ้วนปากก่อนลวกันแล้วค่อยมาพบคราวนี้พูดคล่องเลยค่ะอ๋อเพราะอันนี้คือสามารถบ้วนโดยที่ไม่ต้องผสมน้ําอีกไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะคือสูตรของเราคือทํามาหมดแล้วเพื่อจะเป็นน้ำยาบ้วนปากก็คือแบบฆ่าเชื้อแบคทีรียแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเวลาหลังบ้วนเสร็จใช่ค่ะ เปิดมาหนาแล้อย่างครับสำหรับการวางตลาดตัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราวางมาประมาณสิ้นปีที่แล้วค่ะประมาณธันวาซึ่งยังถือว่าเหมือนกับเป็นเด็กแรกเกิดใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะต้องแบบสร้างการรับรู้ให้กับตัวแบรนด์มากขึ้นเพราะว่าเราเป็นน้ำยาบ้นปากแบบซองแบรนด์แรกในประเทศไทยเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเราต้องทําการตลาดในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้สอนให้คนรู้ว่าวิธีเนี่ยมันใช้ยังไงนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยค่ะมันเป็นเรื่องไกล้ตัวที่บางทีคนเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยโปรดักต์แบบนี้มันมีจริงๆหรอแล้วพอมันมีปุ๊บ เมื S <S> <S <S 2> <S 2> ่อมันมีแล้วมันทําให้ชีวิตคนดีขึ้นเราก็อยากให้โปรดักเราเนี้ยค่ะอยู่ไปยาวๆอยู่ไปนานๆค่ะวันนี้คืออาจจะ5-6เดือนสําหรับในประเทศไทยตลาดแต่ว่าเรามองตลาดไปถึงต่างประเทศด้วยหรือเปล่ามองค่ะมองไงบ้างคือรีรู้สึกว่าคือในทุกประเทศแหละเรามีโอกาสในการเติบโตหมดแต่เราจะมองเห็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเรายิ่งมองเห็นไวแปลว่าเราสามารถ ก้าวไปได้ไวขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ค่ะคือที่ไม่นานมาเนี้ยค่ะรี่เพิ่งเซ็นเ o ็กับทางแบบผู้จัดจำหน่ายของประเทศสิงคโปร์เพราะว่าจริงๆแล้วเรามองเห็นว่าโอกาสในการเติบโตที่สิงคโปร์อ่ะเขาเป็นประเทศที่ไม่มีหมากฝรั่งเมื่อไม่มีหมากฝรั่งปุ๊บแปลว่าอะไรสินค้าทดแทนเป็นสิ่งสําคัญสินค้าสร้างความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นน้ํายาว้วนปักแบบซองอะค่ะรีรู้สึกว่ามันเป็นการทดแทนได้การแทนการอมมิ้นสมมุติอมลูกอมอะไรเงี้ยมันแค่เป็นการแบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ<ม>อย่างแบบรวดเร็วแต่ว่ามันไม่ใช่ถูกจุดจริงๆการที่ถูกจุดจริงๆคือการที่เราสามารถฆ่า,าเชื้อแบคทีเตรียภายในช่องปากได้ด้วยแล้วก็าาเราสามารถสร้างความสดชื่นความมั่นใจระหว่างบ้นเสร็จอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ,คะแต่ว่าอย่าลืมว่านเรื่องของสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะน้ำยาบ้วนปากมันมีแบรนด์ที่เป็นระดับโลกระดับภูมิภาคเรามองไงฮะ สิ่งที่เราขายถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราสู้ไม่ได้เลยยังไงเราก็สู้ไม่ได้แปลว่าเราก็จะไม่ได้เดินสัทีแต่เราหาข้อแตกต่างค่ะข้อได้เปรียบจากข้อแตกต่างก็คือเราเน้นในการพกพาความสะดวกใช่เราเน้นความสะดวกมาเป็นที่1และเราอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าเราอยากให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนเพราะว่าในสายทุกสายอาชีพเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักธุรกิจศิลปินนักแสดงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าแล้วการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากเวลาเราพบปะ เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มั่นใจอย่างที่บอกไปแบบ uh huh. เราก็จะไม่สื่อสารอย่างเต็มที่ mm hmm. บางทีเรามีข้อมูลมากมาย mm hmm. ที่อยากจะคุยกันแต่เรา uh huh. อั้นไง uh huh. เพราะเรารู้สึกเราไม่มั่นใจ uh huh. อะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเป็นตัว Product ใหม่เกิด <c oughs> ขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น <c oughs> แล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่าง <c oughs> คิดว่าช่องทางโซเชียลมีเดียมีความสาคัญไหมฮะช่องทางขออนุญาตนะคะช่องทางโซเชียลมีเดียรีว่ามันเป็นแพลตฟอร์มหลักเลยเพราะว่าตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่คนรู้แล้ว่าสะดวกที่สุดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุดฉับไวที่สุดตรงกันกับโปรดักของเราเราต้องการความสะดวกและความว่องไวความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราทิ้งไม่ได้เลยค่ะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะว่าทําให้คนเข้าถึงโปรดักเราและได้เห็นตัวตนของเรารู้จักแบรนด์เราเป็นอย่างแรกใช่ค่ะอนาคตหรอครับสำหรับหอมหอมเนี่ยจะเป็นมากกว่า รักษาสุขภาพในช่องปากหรือเปล่าคือเรามองว่าในทิศทางในอนาคตของเราอะค่ะเราคิดว่าตอนนี้ค่ะ ปรดักเราเนี่ยมันมองดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นเฟมินีนไหมมันดูเหมือนเป็นเฟมินีนใช่ไหมคะผูชามากกว่าผู้ชายอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าต่อไปอ่ะเราจะเดินไปหล่อแพ็กเกจิ้งให้ดูมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นให้ผู้ชายรู้สึกกล้าพกแต่ว่าในส่วนของเอ่อความสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราจะเพิ่มในส่วนของกลิ่นนอกจากตอนนี้ค่ะสูตรหลักของเราคืออะโรมามินท์อะโรมามินท์คือมิ้นท์ในความรู้สึกของคนอ่ะมันเป็นความรู้สึกสดชื่นถูกไหมคะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องมีลูกเล่นมากกว่่่าานี้แตว เรายังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเกลียอะไรแต่เราจะให้มันมีความสดชื่นแล้วก็มีลูกเล่นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าน่าใช้มากขึ้นครับและในส่วนของที่บอกว่าเออสูตรอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้ไหมคือตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเน้นไปในส่วนของการใช้งานมากกว่าแต่ว่าสูตรหลักที่น้ํายาบ้วนปากควรจะมีเรามีหมดนะคะอใช่ค่ะเรามีเหมือนกับว่าเออฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญแต่เมื่อเราเน้นในส่วนของการพกพาไลฟ์สไตล์แล้วอ่ะเราก็อยากจะไปตรงเนี้ยให้คนรู้สึกว่า คุณมีไอเทมนะที่คุณสามารถพกได้ในระหว่างวันแล้วก็ใช้ได้ในทุกวันใช่ค่ะเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าพกปะผู้คนมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันจะสามารถทําให้คุณเจรจาธุรกิจไปได้แบบโฟล์มากขึ้นค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากไหมสําหรับการทาธุรกิจในปัจจุบันกับเรื่องที่เป็นใหม่กับเทคโนโลยีด้วยรีรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าอะตลาดตลาดตอนนี้มันคือทําธุรกิจกันเยอะมากแต่ตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่าการสู้กับตลาดแมสกับการ มันค่อนข้างเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะใหม่ใช่ไหมคะใช่แต่รีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่ควรจะมีครับอ่าอยู่ในโลกของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราไปสู้กับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเยอะๆเราเหนื่อยเหมือนกันแต่นี่เป็นการเหนื่อยคนละแบบอันนี้เป็นการเหนื่อยแบบท้าทายเพราะเราจะมีอะไรให้คิดเสมอว่าเราจะทํายังไงให้โปรดักเราไปข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆใช่ตอนนี้พร้อมที่จะไปสิงคโปร์เรียบร้อยพร้อมมากค่ะอนาคตก็จะไปมากกว่านี้และพร้อมที่จะไปในหลายๆประเทศมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามองเห็นโอกาสเพราะเรารู้สึกว่าความมั่นใจเนี่ยมันอย เรามองเห็นมันหรือ,อยังกา,การที่เราจะมองเห็นไปว่าเราต้องศึกษามากขึ้นเราต้องหาค,ความรู้มากขึ้นแล้วเราเชื่อว่าตลาดเนี้ค่ะมันจะไปได้ไกลอีกกว่านี้แต่ก็ต้องอยากให้ทุกคนนะคะคเปิดรับหอมๆไวะคะ้ค่ะก็คือคลองใช้ดูก่อนชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่เป็นไรแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนามาะคะ่ะเราอยากให้มันอยู่ในส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนจริงๆค่ะค อ่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมเราถึงพูดอยู่เสมอว่าจริงๆความคิดความอ่านกับนวัตรกรรมของคนไทยเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนี่นะครับและสิ่งที่มันเกิดเป็นความใหม่ของตลาดก็ดีเทคโนโลยีก็ดีหรือความคิดความอ่านอย่างนี้ก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีทาเราสนับสนุนรุ่นนี้มาอยู่โดยตลอดนะครับและเชื่อว่าในอนาคตก็จะเกิดสิ่งที่เป็น วงจรของธุรกิจในยุคสมัยใหม่กับความคิดใหม่ๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลีลาวดีสงวนปิยพันธ์นะครับหรือว่าคุณลิลี่โคฟาวเดอร์ er, บริษัทฟรุกโตสประเทศไทยจำกัดในรายการบีไทม์เสร์ไพครับขอบคุณครับคุณลิลี่ครับขอบคุณและยินดีมากค่คคคะครับาล้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีไทม์ต่อช่วงหน้าครับ